สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมชายมาดี MC ศูนย์คดนะครับโอ้วันนี้น้องๆนักเรียนมากันเยอะเลยครับผมวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่24ครับน้องๆนักเรียนเริ่มมาแล้วครับวันศุกร์ก็จะมาเยอะหน่อยนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนนะครับมากันหลายบัสเลยชมโครงการโลกของช้างเราครับผมวันนี้กำลังเตรียมพร้อมในการเข้าชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมปู่ทองใบกันครับผมบ้านปู่ทองใบครับบ้านพลายทองใบนั่นอยู่ในที่พักอยู่เดี๋ยวไปเยี่ยมที่ควานด้วยทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่ครับผมคุณปู่ทองใบของเรานะครับตัวอ้วนเชียวหนาเชียวครับลูกหลานมาเยี่ยมเด้อพี่ขวัญกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้สวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเดี๋ยวเช็ดให้พี่ขวัญเสือก็ต้องนั่งอยู่เคียงข้างตลอดใช่ครับผมก็นั่งดูเขาครับนั่งดูเนาะในลูกหลานนี่ครับเพื่อนลูกหลานลูกหลานใช่ครับเป็นลูกเป็นหลานลูกเป็นหลานครับก็เคยเลี้ยงอยู่แล้วไม่มีปัญหาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเนาะครับคุณพ่อเหินก็เลี้ยงเหมือนกันคุณพ่อของพ่อควานพ่อก็เลี้ยงครับพี่ชายคนที่เลี้ยงพี่ชายก็เลี้ยงจริงๆก็คือพี่ชายครับผมแต่เป็นควานจริงๆก็พี่ชายเนาะเสียไปแล้วเนาะเสียแล้วครับนี่ก็ชายก็เสียครับเคยขี่เคยอะไรไหมก็เคยขี่ตะกอนนะครับเคยขี่เคยช่วยหน่อยช่วยพี่ชายช่วยอย่างครับครับเลี้ยงเนาะตอนวัยรุ่นเนาะตอนใช่ครับตอนปู่ทองใบยังวัยรุ่นนี่งานยาวนะก็ยังจําได้เนาะจําได้ครับจําได้ครับไม่รู้จําพอดีเขาจําได้อยู่ครับนี่ฮะทองใบคือทองใบในสายพันธุ์ไทยแท้เลยนะครับคือตัวสูงยาวเนาะเป็นสายพันธุ์ของอินเดียทางไทยสายพันธุ์อินเดียไทยนี่จะตัวสูงๆนะฮะรูปร่างคุณมาตรฐานคุณใหญ่หัวสูงก้นต่ำเนี่ยเนี่ยคือมาตรฐานนะครับของสายพันธุ์ไทยแท้ฮะดูง่ายๆเนาะดูง่ายๆสายพันธุ์ไทยตัวสูงเนี่ยตัวสูงๆเนี่ยแน่นอนครับใช่ครับแต่ตัวป้อมๆหัวต่ำๆเนี่ยลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งพี่น้องของเราเนี่ยแหละครับผมพี่น้องซึ่งจะเข็บชายแดนเราเนี่ยแหละถ้าสูงๆอย่างนี้ฮะก็จะหาดูยากหน่อยนะเขาเรียกว่าทองใบเป็นช้างลูกบ้านนะครับช้างลูกช้างคอกช้างลูกคอกช้างที่บ้านเราเลยเป็นกำเนิดที่หมู่บ้านช้างเลยเนาะครับช้างลูกบ้านเลยประวัติผมก็เคยขี่เหมือนกันครับสมัยตอนวัยรุ่นแค่หน้าครับก็ขี่หลังในบ้านแต่ใครก็รู้จักหมดแหละก็ในบ้านก็รู้หมดประวัตินะครับผมประวัติผมก็เคยขี่เหมือนกันใช่เคยเลี้ยงนะฮะนี่พ่อควานพี่ควานก็เคยเลี้ยงเหมือนกันเคยช่วยเป็นลูกมือให้พี่ชายนะครับกับคุณพ่อลูกเก่าก็ยังไม่เยอะครับลูกเก่าเนาะครับผมครับแต่ก็ต้องมาคุยกับพ่อควานเองครับผมพี่ควานพ่อควานก็อยู่ตรงนี้ประจำแหละครับผมอยากรู้อะไรก็ได้ครับไปมาคุยกันเนาะพูดคุยเล่นกันนะครับผมพ่อควานก็เงาเงาหน่อยอยู่คนเดียวก็ไปเชิญก็อยู่คนเดียวครับเพื่อนก็เดี๋ยวก็มานะเดี๋ยวก็มาลูกหลานเดี๋ยวมาน้องๆเดี๋ยวน้องๆนุ่งออกมาช่วยนะครับมาให้อาหารมากวาดเราดูสะอาดมากเลยครับตอนเช้ากวาดนะครับตอนเช้ากวาดตอนเช้าครับเฉพาะขี้ของเขาก็ประมาณ2ไสนะ2รถเข็นครับ2รถเข็นเอารถใส่รถเข็นนะ2รถเข็นครับก็จะทำความสะอาดอย่างนี้เพื่อสุขะก็เพื่อทำอนามัยนะสุขภาพของเขาด้วยนะตอนนี้ก็พี่ควานก็เราทรายล้างงาขัดงาเนี่ยทรายนี้เขาจะเอาไปให้เขานอนฝั่งนู้นนะครับอ๋อนี่ก็ขนไปจะย้ายไปให้เขาได้นอนพิงนะครับครับให้นอนพิงเนาะนอนสบายสบายหน่อยนอนสบายสบายขัดเล็บเรียบร้อยขัดงาเรียบร้อยเนาะวันนี้ว่าจะอาบช่วงประมาณ10 โมง เย็นโมงโอเคจะอาบน้ำให้ช่วง11น้ำคือด้วยเขาได้อาบสะอาดได้สดชื่นหน่อยเนาะใช่ครับพ่อควานพี่ควานเราก็อยู่ตรงนี้แหละนั่งกระต๊อบเล็กๆครับผมนั่งอยู่ตรงนี้แหละเล่นๆอยู่แถวนี้นะฮะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้นะครับผมถ้ามาแบบส่วนตัวก็ต้องคุยกับพี่ควานนะครับว่าจะเข้าทางนี้นะครับผม
ถ้าอยากจะช่วยศูนย์คดอยากจะช่วยเป็นบำรุงนะครับซื้อบัตรฝากซื้อบัตรทางนู้นทางเด็กๆนะครับเลยกาแฟของปู่สบายไปนิดนึงนะครับซื้อบัตรแล้วก็เข้ามาชมได้ใช่ครับผมพี่ควานก็จะอยู่ตรงนี้อยู่นั่งรออยู่นะครับก็จะรับทุกท่านนะครับครับนี่ฮะก็มาเยี่ยมได้นะครับปู่ทองใบจะเรียกปู่ก็ได้นะครับเรียกพ่อก็ได้นะไม่เป็นไรอายุแกเยอะแล้วครับ50 ปีห้าสิบกว่าปีเนี่ย51 ปีครับผม51 ปีแล้วพี่ควานอายุเท่าไหร่พ่อควานพ่อควานนี่ก็47แล้วครับ47ก็น้องไม่น้องเข้าไปครับครับน้องเป็นน้องครับน้องแต่ว่าก็เติบโตมาด้วยกันก็เติบโตด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะด้วยกันนะครับเขาเป็นหนุ่มเราก็ยังรุ่นอยู่ยังไม่รุ่นเลยยังเซฟเพย์อยู่ครับเด็กเซฟเพย์ธรรมชาติเนาะหน้าตาดีโอ้ถ้าเล่าเรื่องสมัยแต่ก่อนตะกี้ต้องมาคุยนะครับเรื่องยาวเป็นหางเบาครับมาคุยกันเล่นนะครับท่านที่ติดตามช่องสมชายมาดี MC ศูนย์คดนะครับผมเปลี่ยนช่องไปเยอะอ่ะพิมพ์ไปสมชายมาดีมันจะขึ้นเจ้านายนะครับผมเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันเยอะๆนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีเวลามาชุดนี่บ่อยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกับพี่ชายเหมือนกันนะครับก็อยู่ครับผมครับนี่ก็เดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อยๆนั่นแหละมาหาคอนเทนต์ครับก็อัปเดตเรื่องปูทำไมให้ดูเนาะครับจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมคุยกันง่ายคุณจะสบายครับครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวพี่กวานจะโยนอาหารทางก่อนครับเดี๋ยวให้พี่กวานเขาอยู่กับพ่อพลายทองใบคุยกันเล่นนะฮะตามภาษาครอบครัวเขาครับตามวัยรุ่นครอบครัวอ่ะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับจับจ่าล่องเลยไม่จ่าล่องว่าไม่สกูบัวจ่าพี่เดี๋ยวมาไปกูแล้วนี่ไปกิน